สวัสดีครับผมดร.วรนท์อินทสันตานักวิจัยอาวุโสผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโนจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีชาติครับวันนี้เราจะพูดกันถึงนวัตกรรมเส้นใยสับปะรดเคลือบนาโนสมบัติพิเศษและผ้าผูกกรณีเพิ่มมูลค่าด้วยการเคลือบนาโนสมบัติพิเศษครับนวัตกรรมเส้นใยสับปะรดมีความสำคัญนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยใบของสับปะรดก็จะเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะครับที่ไม่มีมูลค่านะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องกำจัดนะครับงานนี้เราเห็นความสำคัญของโอกาสในการนำเส้นใยสับปะรดที่อยู่ในใบของสับปะรดมาประยุกต์ใช้ในด้านสิ่งทอเชิงเทคนิคต่างๆนะครับผมเส้นใยสับปะรดมีคุณลักษณะที่พิเศษหลากหลายนะครับอย่างเช่นสัมบัติที่ดีนะครับความแข็งแรงแล้วก็ความสวยงามนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการใช้งานการดูแลรักษานะครับจึงเป็นโจทย์วิจัยหนึ่งที่เรานำมานะครับสร้างนวัตกรรมการเคลือบนะครับผมแล้วก็สมบัติพิเศษต่างๆที่นำเข้ามาสู่การเคลือบเนี่ยทำให้สับปะรดเนี่ยมีสมบัติพิเศษมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นมีสมบัติสะท้อนน้ำนะครับลดการปนเปื้อนนะครับมีสมบัติป้องกันเชื้อแบคทีเรียนะครับทำให้ไม่เหม็นอับนะครับผมแล้วก็สมบัติในการป้องกันรังสี UV นะครับผมป้องกันสีซีดจางเป็นต้นนะครับสมบัติเหล่านี้ก็จะทำให้เส้นใยสับปะรดเนี่ยมีความสามารถในการใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นนะครับดูแลรักษาง่ายมากขึ้นแล้วก็เหมาะกับการใช้งานในสิ่งทอสมัยใหม่ครับผมในการพัฒนาต้นแบบงานวิจัยนะครับนวัตกรรมเส้นใยสับปะรดเคลือบนาโนสมบัติพิเศษเราเริ่มจากเส้นได้แล้วก็ผ้าใยสับปะรดครับผมซึ่งเส้นได้และใยสับปะรดเหล่านี้จะมีคุณลักษณะพิเศษนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบคือมีสัมผัสที่พิเศษนะครับแล้วก็มีลวดลายที่สวยงามนะครับผมจากนั้นเนี่ยก็พัฒนาสูตรเคลือบนะครับที่เหมาะสมกับเส้นใยสับปะรดแล้วก็ผ้าใยสับปะรดนะครับผมในการพัฒนาต้นแบบงานวิจัยเราได้ออกแบบนะครับชุดเสื้อผ้านะครับหรือว่าการ์เมนต์ต่างๆจากผ้าที่เคลือบสมบัติพิเศษต่างๆแล้วนะครับพบว่าให้สัมผัสที่ดีนะครับแล้วก็มีดีไซน์ที่สวยงามนะครับผมแล้วก็ยังสามารถประยุกต์ใช้ในการทำเคหะสิ่งทอแล้วก็การ์เมนต์ต่างๆได้ด้วยครับผมงานผ้าผูกคณีนะครับก็เป็นการเพิ่มมูลค่าผ้าที่ย้อมด้วยดินภูเขาไฟนะครับผมด้วยนาโนสมบัติพิเศษนะครับผมเราเริ่มจากการพัฒนาเส้นได้นะครับกับผ้าที่ถูกย้อมด้วยดินภูเขาไฟนะครับซึ่งมีปริมาณมากในเขตของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมดินภูเขาไฟก็จะให้สีส้มแดงอิฐนะครับผมซึ่งมีลักษณะสวยงามนะครับทั้งนี้เนี่ยผ้าก็จะยังมีข้อจำกัดบางอย่างนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะครับการเคลือบสมบัติพิเศษก็จะเข้าไปเพิ่มสมบัติพิเศษต่างๆอย่างเช่นสมบัติสะท้อนน้ำนะครับสมบัติป้องกันรังสี UV นะครับสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยการดูแลรักษาที่ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้สิ่งทอเนี่ยทนทานต่อการใช้งานมากขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าเราสามารถเพิ่มสมบัติพิเศษต่างๆและมูลค่าให้กับสิ่งทอต่างชิ้นได้นะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะแปรรูปนะครับสิ่งทอที่ถูกเคลือบด้วยนาโนเทคโนโลยีเนี่ยได้หลากหลายประเภทนะครับเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์นะครับผมแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้หลายๆพื้นที่นะครับผมสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็กรุณาติดต่อตามข้อมูลที่ขึ้นบนหน้าจอครับผมสวัสดีครับ